สวัสดีเช้าวันที่4ไหมที่อยู่ในออสเตรียนะจ๊ะก็เดี๋ยวเรากำลังจะไปคาเฟ่ที่เขาแบบว่าเป็นช็อกโกแลตที่ต้องมากินให้ได้แบบเค้กช็อกโกแลตในเวียนนาเนาะก็เดี๋ยวไปเจอกันนะจ๊ะอ่ะตอนนี้เราอยู่ในรถไฟฟ้าเด้อเจอกันนี่ก็เป็นบรรยากาศยามเช้าเนาะในรถไฟฟ้าใต้ดินที่เรากำลังจะไปพระราชวังเชิญบูนจ้าเมื่อกี้เราก็ยังไม่ได้กินร้านในคาเฟ่ที่เราดูมาเลยเพราะว่ามันตามเวลาใน Google มันบอกว่าเปิดแล้วแต่จริงๆร้านยังไม่เปิดอ่ะก็ตอนนี้เราขึ้นสาย U4 มาที่เชิงบูนพาเลสก็เดี๋ยวจะเข้าไปข้างในกันแต่ว่าข้างในพระราชวังเราถ่ายให้ดูไม่ได้แต่ว่าเราจะถ่ายข้างนอกให้ดูนะจ๊ะตามมาเลยสำหรับใครที่ยังไม่ได้ซื้อตั๋วเนาะสามารถมาซื้อตรงนี้ได้มาจ้ะพอเข้ามาจะมีเขียนว่า Ticket Center แต่พอดีเราซื้อมาแล้วเดี๋ยวจะเดินเข้าไปข้างในเลยสำหรับตั๋วเนาะก็สามารถซื้อที่ทางออนไลน์แล้วก็ที่นี่หน้างานก็ได้นะก็มันจะมีแบบว่าสำหรับในพาเลสอย่างเดียวก็ประมาณ24 ยูโรแต่ว่าอย่างเราไปซิซี่มิวเซียมมาด้วยก็44 ยูโรจ้าตอนนี้ออกมาจากพระราชวังเชิญบุรณะก็ข้างในจะเป็นพวกของนอนรูปภาพของมาเรียเทเรซาหรือฟานโจเซฟใช่ไหมที่เราฟานโจเซฟฟานโจเซฟแล้วก็ครอบครัวอะไรประมาณนี้เนาะก็ถ้าใครสนใจก็สามารถซื้อบัตรเข้าไปได้รู้สึกว่าถ้าเดี๋ยวจะรู้สึก20 ยูโรแต่ว่าเราซื้อมาคู่กับซีซีมิวเซียมอ่ะก็จะทั้งหมดเป็นเท่าไหร่40 ยูโรประมาณนี้เดี๋ยวเรากำลังจะเดินไปเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสวนสาธารณะหลังวังกันไปไปชมสวนหลังวังกันจ้าตอนนี้เดินมาข้างหลังสวนหลังวังแล้วนะเนี่ยสวยมากเลยอ่ะจะเสียดายว่าตรงนี้เหมือนเขาปรับทัศนียภาพใหม่มันอาจจะไม่สวยเหมือนคนที่เขามาหน้าอะไรนะหน้าแบบช่วงเดือนเมษาเขาเรียกว่าหน้าอะไรอ่ะหน้าบลูเบอร์ไม้ผลิอันนั้นดอกไม้จะสวยกว่านี้แต่ตรงนี้ตอนนี้สวยมากเดี๋ยวให้ตากล้องเก็บรูปให้ดูเยอะๆนะจ๊ะมาฟังประวัติคร่าวๆกันนะจ๊ะก็พระราชวังเชิญบุญเนาะก็เมื่อก่อนเนี่ยเคยเป็นที่ประทับของราชวงศ์ฮับบวกคำว่าเชิงบุญเนี่ยแปลว่าน้ำพุที่สวยงามซึ่งชื่อนี้ได้มาจากน้ำบาดาลที่ผุดมาในบ่อบริเวณนั้นเมื่อจักรพรรดิได้เห็นก็เลยตั้งชื่อตามบ่อน้ำก็เป็นที่มาของคำว่าเชิญบุญจ้าราชวังเชิงบุญแล้วก็การ์เดนที่อยู่ข้างหลังเนาะก็น่าจะประมาณนี้นะทุกคนเดี๋ยวเราจะขึ้น U4 ไปที่ Stefan หรือ Stephen Plus สักอย่างนี่แหละแล้วก็เดี๋ยวจะไปกินLips of Vienna ที่เราจองไว้เมื่อวานที่เราพลาดไปเนาะเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้าน Lips of Vienna จ้าอันนี้คือที่เราสั่งมาแล้วนะก็คือเขาบอกเลยนะมีชิลลี่กาลิกเวียนนาออริจินอลแล้วก็เราก็สั่งมาเป็นซีซ่าสลัดเนาะมีบีฟข้างบนด้วยมีเนื้อข้างบนด้วยมากินกันทุกคนเราก็กลับมาที่พักแล้วเนาะเมื่อกี้กินลิปส์แล้วเรียบร้อยก็อร่อยมากเราแนะนำว่าให้สั่งแบบที่มันเป็นเขาเรียกอะไรแบบที่มีมิกซ์ที่มันให้เลือกได้3ซอสใช่ป่ะ3ซอสจะดีกว่าเพราะว่าเรารู้สึกรสออริจินอลอาจจะจืดไปสำหรับเราเนาะก็คือเราสั่งกาลิกออริจินอลกาลิกออริจินอลแล้วก็อะไรอีกวันอันว่าชิลลี่มั้งก็กาลิกอร่อยสุดก็สำหรับวันนี้ก็อ
าจจะเที่ยวน้อยนิดนึงทุกคนเพราะว่าฝนตกทั้งวันเลยก็ไปได้แค่พระราชวังเชิงบุญแล้วก็กินข้าวกินขนมนิดหน่อยเนาะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ก็กดแชร์ที่ช่องทาเววิทกันด้วยนะจ๊ะพรุ่งนี้เราจะเปลี่ยนประเทศกันแล้วคือเดี๋ยวเราจะไปฮังการีกันก็เดี๋ยวไปเจอคลิปฮังการีกันต่อได้เลยเจอกันบ๊ายบาย